คุณคิดว่าโลกหลังความตายเนี่ยมีจริงไหมครับและมันจะเหมือนอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าและนี่ก็คือเรื่องราวของคริสหมอหนุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับและเขานั้นก็ได้เข้าสู่โลกหลังความตายซึ่งมันก็เป็นโลกที่สร้างโดยความคิดของเขาแล้วหลังจากที่เขาตายได้ไม่นานภรรยาของเขาเนี่ยก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายตามนะครับและนั่นเองมันทำให้วิญญาณของเธอเนี่ยตกไปที่นรกคริสเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปตามหาภรรยาของเขาแต่เขานั้นก็มีเวลาเพียงแค่3นาทีในการช่วยเธอขึ้นมาจากนรกสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะช่วยเธอกลับมาได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง What Dream May Come หนังได้เริ่มมาที่คริสนะครับหมอหนุ่มพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งเขาได้พบกับแอนนี่ภรรยาสุดที่รักของเขาโดยบังเอิญระหว่างที่เขากำลังล่องเรือใบพักผ่อนอยู่ที่ทะเลสาบโดยเรือของพวกเขาทั้งคู่ก็ได้มาชนกันนะครับและนั่นเองเนี่ยมันก็ทำให้คริสและแอนนี่ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็สานสัมพันธ์ต่อกันมานะครับจนได้แต่งงานแล้วก็มีลูกที่น่ารักด้วยกันถึง2คนแต่แล้ววันนึงเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อลูกชายและลูกสาวของเขาต้องไปโรงเรียนแต่ทางพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ไม่มีใครว่างไปส่งลูกเลยสักคนครับทำให้พี่เลี้ยงเนี่ยต้องขับรถไปส่งแทนและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้เห็นลูกๆครับเพราะว่ารถที่ไปส่งลูกของเขาทั้ง2คนมันได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นและก็ทำให้ลูกๆของเขานั้นเสียชีวิตทั้งหมดจากนั้น4ปีผ่านไปนะครับขณะที่พระเอกกำลังตรวจคนไข้อยู่นางเอกก็ได้โทรมาหาแล้วเธอก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเธออาจจะต้องเลิกงานดึกเพราะมีปัญหาเรื่องส่งงานศิลปะไม่ทันพระเอกเนี่ยก็เลยอาสาที่จะขับรถเอางานไปส่งให้แทนครับแต่ว่าความโชคร้ายเนี่ยมันก็มาเยือนอีกจนได้เมื่อพระเอกที่กำลังขับรถไปหานางเอกเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นและมันก็ทำให้พระเอกเนี่ยเสียชีวิตทันทีซึ่งหลังจากที่พระเอกเนี่ยฟื้นขึ้นมานะครับเขาก็พบนะครับว่าเขาได้กลายเป็นวิญญาณไปแล้วแล้ววิญญาณของเขานั้นก็กลับไปที่บ้านและเขาก็ได้พบกับวิญญาณของหมออัลเบิร์ตซึ่งก็เคยเป็นหมอที่สอนเขามาในสมัยที่เขาเป็นนักเรียนแพทย์และก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วด้วยแล้วหมออัลเบิร์ตนั้นก็คือคนที่จะคอยดูแลวิญญาณของพระเอกแล้วเขาก็อธิบายนะครับว่าพระเอกได้ตายไปแล้วโดยในขณะนั้นเองพระเอกก็ได้มองดูนางเอกและครอบครัวของเขากำลังโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของเขานั่นเองแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาในงานศพของพระเอกนะครับวิญญาณของเขาได้ไปที่งานด้วยแล้วเขาก็ได้เห็นนางเอกกำลังเศร้าเขานั้นก็เลยพยายามจะเข้าไปปลอบโยนเธอครับแต่ว่าจิตใจของทั้งสองคนนั้นก็สื่อถึงกันได้เมื่อเขานั้นพยายามจะเข้าไปหานางเอกนางเอกเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกเศร้าแล้วก็คิดถึงเขามากขึ้นหมออัลเบิร์ตนั้นก็เลยบอกนะครับว่าให้พระเอกเนี่ยหยุดทรมานนางเอกได้แล้วแล้วก็ไปยังที่ที่เขานั้นควรจะไปซึ่งก่อนที่พระเอกนั้นจะเสียชีวิตนางเอกก็เคยวาดภาพเอาไว้ภาพนึงครับมันเป็นของขวัญวันครบรอบวันสำคัญของพวกเขาทั้งสองคนเป็นภาพที่พวกเขานั้นพบกันครั้งแรกแล้วก็ภาพบ้านในฝันของพวกเขาและเมื่อพระเอกเดินทางข้ามมาอีกภพนึงนะครับเขานั้นก็ได้พบนะครับว่าตัวเองมาอยู่ในสถานที่แห่งนึงซึ่งมันเป็นที่เดียวกันกับภาพของนางเอกที่วาดเอาไว้แล้วเขานั้นก็พบกับหมาของเขาที่ตายไปและก็พบกับหมออัลเบิร์ตอีกครั้งในรูปร่างที่ชัดเจนมากขึ้นหมออัลเบิร์ตก็เลยบอกนะครับว่าสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นมาจากความคิดของพระเอกเพราะว่าพระเอกคิดว่าสถานที่แห่งนี้มันคือที่ที่มีความหมายสำหรับเขาซึ่งมันก็เป็นโลกหลังความตายของพระเอกนั่นเองครับและเขานั้นก็สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างอะไรก็ได้ตามที่เขานั้นต้องการแล้วต่อมาหมออัลเบิร์ตก็ได้ชวนพระเอกไปยังบ้านในฝันที่นางเอกวาดขึ้นซึ่งในตอนนี้ทุกอย่างรอบตัวของเขามันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการวาดสีนะครับทุกอย่างเนี่ยก็เลยเป็นแค่สีเท่านั้นแม้แต่กาแฟที่เขากินมันก็ยังเป็นเพียงแค่สีหมออัลเบิร์ตก็เลยบอกให้พระเอกนั้นมองข้ามสิ่งภายนอกไปแล้วก็ใช้มโนจิตของเขาแทนเพราะว่ากายเนื้อภายนอกนั้นไม่ใช่ของจริงซึ่งหลังจากนั้นนะครับหมออัลเบิร์ตก็ได้ใช้มือในกรีดผนังบ้านออกแล้วก็เปิดให้เขาเห็นนะครับถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงพระเอกก็เลยได้เห็นต้นไม้แล้วก็สิ่งต่างๆของเขาเนี่ยจริงขึ้นมาครับและกาแฟที่เขาได้กินในตอนแรกตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นของจริงไปแล้วซึ่งในขณะเดียวกันนั้นนะครับนางเอกก็กำลังเสียใจอยู่เธอนั้นได้วาดภาพต้นไม้เพิ่มเข้ามาในรูปครับทำให้ต้นไม้เนี่ยมีปรากฏอยู่ในโลกของพระเอกด้วยเช่นกันซึ่งหมออัลเบิร์ตนั้นก็ยังไม่สามารถอธิบายได้นะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะความคิดถึงของเขาทั้งสองคนก็ได้ก็เลยสามารถทำให้พวกเขานั้นสื่อถึงกันด้วยการวาดภาพแต่ด้วยที่ว่านางเอกตอนนี้กำลังโศกเศร้าครับเธอนั้นก็เลยใช้น้ำเนี่ยเทลงบนภาพวาดและสีที่วาดเนี่ยก็ค่อยๆไหลลงมามันก็เลยส่งผลมายังโลกของพระเอกครับโดยการที่มีลมพายุเข้ามามากมายแล้วใบไม้ต้นไม้เนี่ยก็ร่วงหล่นไปตามลมทำให้พระเอกเนี่ยสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเสียใจของนางเอกนะครับซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เห็นตุ๊กตาของลูกสาวอยู่ริมทะเลสาบเขานั้นก็เลยถามอัลเบิร์ตนะครับว่าลูกๆเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเขานั้นต้องการจะได้เห็นลูกๆของเขาอัลเบิร์ตนั้นก็เลยบอกนะครับว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่กับความคิดของพระเอกถ้าหากพระเอกต้องการจะให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นได้และอัลเบิร์ตเนี่ยก็เดินจากไป
จากนั้นวันต่อมานะครับพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบกับสาวเอเชียคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าลีโอน่าครับซึ่งเธอเนี่ยก็จะมาคอยดูแลเขาแทนอัลเบิร์ตแล้วเธอเนี่ยก็พาเขาไปยังโลกที่เธอสร้างเพื่อจะได้พบกับผู้คนลีโอน่าเนี่ยได้สร้างโลกของเธอขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนให้อยู่ร่วมกันนะครับส่วนอัลเบิร์ตนั้นก็มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคนที่หลงทางให้มายังโลกแห่งนี้แล้วพระเอกนั้นก็ได้เล่าให้ลีโอน่าฟังนะครับในเรื่องของนางเอกแล้วก็ลูกๆของเขาโดยเขาก็ได้บอกนะครับว่าหลังจากวันที่ลูกๆของเขานั้นเกิดอุบัติเหตุนางเอกนั้นก็เอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเธอถ้าหากวันนั้นเนี่ยเธอว่างไปส่งลูกก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้เหตุการณ์นี้มันก็เลยกลายเป็นบาดแผลฝังอยู่ในจิตใจของนางเอกมาโดยตลอดซึ่งในขณะที่พระเอกกับลีโอน่ากำลังคุยกันอยู่นะครับเขานั้นก็สังเกตไปยังรอบตัวของเขาโลกที่ลีโอน่าสร้างขึ้นมามันเหมือนกับโลกในเทพนิยายผู้คนกับการแต่งตัวหรือแม้แต่สิ่งก่อสร้างต่างๆมันทำให้เขาเนี่ยนึกถึงบ้านตุ๊กตาที่ลูกสาวของเขานั้นชอบเล่นครับและเขาเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่าลีโอน่าเนี่ยก็คือลูกสาวของเขานั่นเองและที่ตอนนี้เธอมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเดิมมันก็เป็นเพราะว่าตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่พระเอกและลูกสาวเนี่ยเคยเดินทางไปที่สิงคโปร์ครับแล้วก็ได้พบกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งพระเอกเนี่ยก็ชมนะครับว่าเธอนั้นสวยมากและก็ดูฉลาดด้วยลูกสาวของเขาก็เลยฝันนะครับว่าถ้าเกิดโตขึ้นแล้วเธออยากจะเป็นเหมือนกับแอร์โฮสเตสคนนั้นซึ่งนี่เองครับมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้และเมื่อพระเอกรู้นะครับว่านี่คือลูกสาวของเขาเขานั้นก็ดีใจมากครับแล้วก็เข้าไปโอบกอดเธอเอาไว้จากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่นางเอกนะครับตอนนี้เนี่ยเธอกำลังเศร้าและก็รู้สึกเหมือนว่าถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวหลังจากที่ลูกทั้งสองคนต้องมาตายพระเอกเนี่ยก็ยังต้องมาตายอีกมันก็เลยทำให้เธอเนี่ยจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับเธอนั้นก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะว่าทนแบกรับความเจ็บปวดแบบนี้ไว้ไม่ไหวหมออัลเบิร์ตเนี่ยก็ได้กลับมาบอกข่าวกับพระเอกนะครับว่านางเอกนั้นตายแล้วเมื่อพระเอกเนี่ยรู้เรื่องเขาก็เสียใจมากครับแต่เขานั้นก็ดีใจในเวลาเดียวกันที่เธอเนี่ยจะไม่ต้องทนทรมานอีกต่อไปแล้วและเขานั้นจะได้เจอกับเธอสักทีแต่ว่าหมออัลเบิร์ตก็บอกนะครับว่านางเอกนั้นไม่ได้มาพบกับพระเอกแน่นอนเพราะว่าเธอนั้นฆ่าตัวตายวิญญาณของคนฆ่าตัวตายจะต้องไปอยู่ที่นรกมันก็เลยทำให้พระเอกเนี่ยโกรธมากครับที่นางเอกจะต้องไปอยู่ที่นรกเพราะเขานั้นคิดว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเธอแค่ทนรับความเจ็บปวดต่อไปไม่ไหวเท่านั้นเองแต่หมออัลเบิร์ตก็ได้แต่บอกนะครับว่ามันคือระบบของที่นี่ไม่สามารถแก้ไขได้พระเอกก็เลยคิดนะครับว่าจะไปตามหานางเอกและก็ไปรับนางเอกขึ้นมาจากนรกซึ่งหลังจากนั้นนะครับหมออัลเบิร์ตก็เลยพาพระเอกไปที่สำนักงานของผู้ดูแลโลกหลังความตายแล้วก็ได้แนะนำให้พระเอกเนี่ยรู้จักกับชายแก่คนนึงชายแก่เนี่ยก็ได้เตือนพระเอกนะครับว่าการที่เขาต้องการจะต่อต้านระบบนั้นมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากแต่พระเอกเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าเขานั้นจะออกตามหาเธอให้ได้เพราะเขาเชื่อนะครับว่าความรักที่เขาและนางเอกมีให้กันมันมากพอที่จะช่วยเธอได้ชายแก่นั้นก็เลยยอมที่จะช่วยพระเอกครับแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยชายแก่ก็บอกนะครับว่านางเอกนั้นจะจำพระเอกไม่ได้เขาทำได้เพียงแค่ไปหานางเอกแล้วก็บอกลาเธอซะนี่คือสิ่งที่ชายแก่สามารถช่วยพระเอกได้แต่พระเอกก็บอกนะครับว่าเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองเมื่อถึงเวลาแล้วจากนั้นเนี่ยชายแก่ก็พาพระเอกเดินทางตามหานางเอกครับซึ่งในระหว่างทางเนี่ยก็เกิดพายุที่รุนแรงมากเพราะว่าความอ่อนไหวทางความรู้สึกของพระเอกกับนางเอกที่มันสื่อถึงกันนั่นเองอีกทั้งแม่น้ำก็เต็มไปด้วยดวงวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยก็เลยถูกดวงวิญญาณเหล่านั้นกระชากจนเรือจมครับซึ่งต่อมาเมื่อพระเอกขึ้นมาจากน้ำได้นะครับเขาก็พบว่าเขานั้นอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งมีไฟที่ร้อนแรงพร้อมกับดวงวิญญาณที่น่ากลัวและในตอนนี้สัมผัสที่สื่อระหว่างพระเอกกับนางเอกมันก็ค่อยๆจางลงเพราะว่าระหว่างที่เขาอยู่ในน้ำเขาได้คิดถึงลูกชายของเขาครับโดยพระเอกนั้นก็ได้นึกถึงวันที่เขาและลูกชายได้พูดคุยกันก่อนที่ลูกชายของเขาจะเสียชีวิตเขานั้นก็รู้สึกผิดมากครับที่เขานั้นกดดันลูกชายและก็ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของลูกชายเลยซึ่งลูกชายของเขานั้นก็เรียนไม่ค่อยเก่งครับพระเอกก็เลยปรึกษานางเอกเพื่อจะให้ลูกชายของเขาย้ายโรงเรียนแต่เมื่อไปคุยกับลูกชายแล้วลูกชายของเขานั้นกลับบอกนะครับว่าทำไมพระเอกถึงไม่เชื่อใจแม้เขาจะเรียนไม่เก่งเหมือนพระเอกแต่เขานั้นก็ไม่คิดจะยอมแพ้อะไรง่ายๆซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็เลยเชื่อใจและก็ให้กำลังใจลูกชายของเขาพระเอกได้บอกกับลูกชายของเขานะครับว่าลูกชายเนี่ยคือคนที่เขามั่นใจและก็เชื่อใจมากที่สุดแม้ว่าจะต้องตกนรกไปด้วยกันเขาก็จะเชื่อใจในลูกชายของเขาซึ่งจากการที่เขานึกถึงลูกชายในครั้งนี้เองครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยรู้นะครับว่าวิญญาณของหมออัลเบิร์ตที่มาคอยช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือลูกชายของเขานั่นเองและในตอนนี้ลูกชายของเขาก็อยู่ในร่างของหมออัลเบิร์ตที่กำลังจะบุกเข้าไปยังนรกที่น่ากลัวพระเอกเนี่ยก็เลยรีบ
ิ่งไปหยุดครับแล้วก็ได้อบกอดลูกชายของเขาเอาไว้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยสัญญาณจิตของพระเอกกับนางเอกก็ได้หายไปแล้วเพราะว่าเขานั้นมัวแต่คิดเรื่องลูกชายอยู่ชายแก่เนี่ยก็เลยบอกลูกชายของเขานะครับว่าให้รออยู่ที่นี่เพราะว่าพวกเขานั้นจะลงไปยังนรกชั้นล่างต่อแต่ว่าพระเอกเนี่ยก็อยากจะให้ลูกชายของเขาไปด้วยครับชายแก่เนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดลูกชายของเขาไปด้วยมันก็ยิ่งทำให้สัญญาณของพระเอกกับนางเอกไม่กลับมาสักทีแล้วก็จะตามหานางเอกไม่เจอลูกชายของเขานั้นก็เลยยอมจะรออยู่ที่นี่ครับซึ่งก่อนที่พระเอกจะเดินทางต่อนะครับลูกชายของเขาก็ได้บอกนะครับว่าที่เขานั้นเลือกอยู่ในร่างของหมออัลเบิร์ตนั่นก็เพราะว่าหมออัลเบิร์ตเป็นเพียงคนเดียวที่พระเอกยอมรับฟังเขานั้นก็เลยอยากให้พระเอกนั้นฟังเขาบ้างและเขาก็ได้ขอให้พระเอกนั้นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็พาแม่กลับมาให้ได้ซึ่งในเวลาต่อมานะครับเมื่อพระเอกลงมาถึงนรกชั้นล่างเขาก็ได้พบกับหน้าคนเป็นจำนวนมากแล้วก็ดูน่ากลัวสุดๆและเขานั้นก็ได้เจอกับนางเอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอโผล่มาแค่หน้าเหมือนกันพระเอกเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปหานางเอกครับแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยแผ่นดินก็เกิดเป็นหลุมขึ้นมาทำให้เขานั้นตกลงไปแล้วก็โผล่มายังที่แห่งหนึ่งซึ่งมันก็เหมือนบ้านของเขาแต่ว่ามันมีสภาพที่แย่มากครับชายแก่เนี่ยก็เลยบอกพระเอกนะครับว่านี่เป็นภาพมายาที่นางเอกสร้างขึ้นมาให้พระเอกเนี่ยระวังตัวแล้วก็รีบเข้าไปเพื่อบอกลานางเอกเป็นครั้งสุดท้ายซะแล้วก่อนที่พระเอกจะไปหานางเอกนะครับชายแก่ก็ได้บอกความจริงกับพระเอกว่าเขาเนี่ยคือหมออัลเบิร์ตตัวจริงแล้วพระเอกเนี่ยก็ดีใจมากครับที่เขาได้เจอกับหมออัลเบิร์ตอีกครั้งแล้วหมออัลเบิร์ตก็ได้เตือนพระเอกนะครับว่าเขามีเวลาแค่3นาทีถ้าหากว่าเขายังอยู่เกินจากนี้เขาจะไม่สามารถออกมาได้อีกตลอดไปซึ่งหลังจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ได้พบกับนางเอกแต่ว่าในตอนนี้นางเอกก็จำพระเอกไม่ได้พระเอกเนี่ยก็เลยพยายามเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเพื่อให้เธอนั้นจำได้โดยที่เขาก็ได้เล่าให้ฟังถึงวันสำคัญของเขาและเธอว่ามันเป็นวันครบรอบที่ทั้งคู่เนี่ยได้ตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตด้วยกันใหม่หลังจากที่สูญเสียลูกทั้ง2คนไปซึ่งในเหตุการณ์นั้นมันก็ทำให้นางเอกนั้นจมอยู่กับความเสียใจเป็นเวลานานครับและเธอก็ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านความเสียใจนี้ไปได้พระเอกเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยดึงเธอขึ้นมาจากความโศกเศร้าโดยเขานั้นก็ได้ขอโทษนะครับที่ปล่อยให้เธอนั้นเผชิญปัญหาเพียงคนเดียวพร้อมกับขอให้เธอเลือกนะครับว่าจะหย่าหรือว่าจะอยู่ต่อไปกับเขาซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเธอก็ตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปกับพระเอกทำให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันสำคัญของพวกเขาทั้งคู่นั่นเองและเมื่อนางเอกได้ฟังเรื่องราวต่างๆแล้วนะครับเธอก็เริ่มคิดถึงพระเอกขึ้นมาพระเอกนั้นก็เลยบอกให้เธอนั้นหลับตาพร้อมกับคิดถึงวันที่พวกเขานั้นแต่งงานกันแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าตัวของเขานั้นคือใครซึ่งเมื่อนางเอกได้นึกถึงนะครับแล้วก็รู้ว่าพระเอกนั้นคือสามีของเธอภาพความทรงจำและความรู้สึกของเธอเนี่ยก็เกิดต่อต้านกันขึ้นมาเธอนั้นก็เลยผลักพระเอกออกไปครับแล้วพระเอกเนี่ยก็เลยบอกความรู้สึกของเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าเขานั้นอยากจะอยู่กับนางเอกตลอดไปและก็ขอโทษที่ทำให้เธอนั้นเสียใจซึ่งหลังจากนั้นนะครับเมื่อพระเอกเดินออกมาจากบ้านเขาก็ได้บอกกับชายแก่นะครับว่าเขายอมแพ้แล้วที่จะพาเธอกลับไปแต่เขานั้นขอเลือกจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปที่นี่เขาจะไม่ยอมทิ้งเธอไปไหนและก็จะไม่ยอมปล่อยเธอเผชิญความเจ็บปวดเพียงคนเดียวเหมือนครั้งก่อนที่นางเอกเสียใจเรื่องลูกของเธออีกแล้วแล้วพระเอกเนี่ยก็เดินกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งแล้วเขาก็ได้บอกกับนางเอกนะครับว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกและอีก1นาทีเขาจะจำเธอไม่ได้ซึ่งในขณะนั้นเองนะครับนางเอกเนี่ยก็เริ่มจำพระเอกได้แล้วแต่อยู่ดีๆพระเอกก็รู้สึกหนาวขึ้นมาเพราะว่าเวลาของเขานั้นใกล้จะหมดลงแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็หลับไปนะครับพร้อมกับภาพความทรงจำที่หลั่งไหลเข้ามาในหัวของเขาแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาตอนที่พระเอกนั้นตื่นขึ้นมาและเขานั้นก็พบนะครับว่าเขาได้กลับมาที่บ้านในโลกที่เขาสร้างขึ้นเขานั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับที่ไม่สามารถพานางเอกกลับมาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องตกใจครับเมื่อเขานั้นเห็นนางเอกเดินมาหาแล้วนางเอกก็พูดขึ้นมานะครับว่าจำฉันได้ไหมบางครั้งเมื่อเรายอมเสียอะไรบางอย่างเราก็จะได้บางอย่างคืนมาซึ่งนี่เองครับมันก็ทำให้พระเอกนั้นดีใจอย่างมากที่สุดท้ายแล้วเขาสามารถช่วยนางเอกได้สำเร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับชายแก่ก็ได้พาหมาแล้วก็ลูกๆทั้ง2คนมาพบกับนางเอกเธอนั้นก็ดีใจมากครับที่เธอเนี่ยได้เจอลูกของเธอแล้วและครอบครัวของเธอก็กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งในภพนี้ซึ่งในเวลาต่อมานะครับพระเอกกับนางเอกเนี่ยจะต้องไปเกิดใหม่ในอีกภพนึงเพื่อที่เขาและเธอจะได้รักกันอีกครั้งนางเอกก็ได้ถามพระเอกนะครับว่าแล้วฉันจะเจอคุณได้ยังไงพระเอกเนี่ยก็ตอบไปนะครับว่าแม้นรกผมยังหาคุณเจอที่อื่นเนี่ยผมก็หาคุณเจอได้อยู่แล้วซึ่งหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ริมทะเลสาบแห่งหนึ่งมีเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายคู่นึงที่กำลังหัวเราะแล้วก็ส่งยิ้มให้กันพร้อมกับเดินเข้ามาทำความรู้จักกันนะครับซึ่งนั่นก็คือพระเอกกับนางเอกที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งตามคำสัญญาที่เคยให้กันไว้ว่าจะกลับมารักกันแล้วก็ครองคู่อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้
เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้การกักขังตัวเองไว้ในความโศกเศร้าไม่เพียงแต่ทำร้ายจิตใจของเราเพียงคนเดียวนะครับแต่มันส่งผลถึงคนที่เรารักไปด้วยและการให้อภัยต่อคนอื่นนั้นมันก็สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมานึกถึงเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมากับคนนั้นรวมถึงการให้อภัยตัวเองอันนี้ก็สำคัญอย่างมากครับเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวต่อไปอย่างมีความสุขนั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะครับดูจบแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ